เชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ก็กลับมาพบกันกับรายการอาจารย์เอตาที่เบรกสุดท้ายนะคะค่ะท่านสามารถรับชมนะคะ Channel 8 Thailand นะคะผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะหรือว่าเข้าไปที่ดู Facebook สดๆอย่างนี้ได้เลยนะคะ Facebook Live นะคะเข้าไปที่ Channel 8 Thailand นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการ029423319นะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะยังสามารถโทรเข้ามาร่วมพูดคุยนะคะ18006945145ด้วยค่ะค่ะอาจารย์คะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าผีสิงแล้วตกลงสิงใครคะอาจารย์ผีสิงเนี่ยนะฮะจริงๆผีสิงเนี่ยก็ไม่อันตรายค่ะเพราะว่าเป็นผีน้ำดื่มไงสิงอาจารย์น้ำดื่มยังมียี่ห้อสิงเลยไม่ใช่อาจารย์เดี๋ยวขอเดี๋ยวก่อนไปตอบไปผีสิงเดี๋ยวมีตอบค้างมี SMS ค้างอยู่คุณสิประภานะบอกว่าเกิดวันที่6เดือน10 2532ค่ะจะดูดวงค่ะอ้าวคุณชื่ออะไรนะสิประภาค่ะสิประภาเกิดวันที่6เดือน10 2532ค่ะอ้าวตอนนี้ระมัดระวังเกี่ยวกับคำพูดหน่อยแล้วก็ดวงการงานนะฮะถือว่าดีสุขภาพก็ถือว่าเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอาจจะปวดต้นคอปวดหลังปวดขาบ้างนิดๆหน่อยๆนะฮะแล้วก็การเงินจะได้มามากช่วงนี้นะการเงินจะมามากแล้วก็ความสุขเริ่มดีหลายเรื่องเลยทั้งความรักการงานการเงินสุขภาพนะฮะแต่ว่าติดบนหน่อยนะติดบนทัก200นะฮะเอาเงินน่ะไปที่วัดเลย200บาทไปหยอดตู้ค่าน้ำค่าไฟหรือตู้ชำระหนี้สงฆ์น่ะนะฮะแค่นี้ดวงชะตาก็ขึ้นแล้วเพราะช่วงนี้มีเขาเรียกว่าหลวงพ่อโสธรกับเจ้าแม่กุลอิมมาคุ้มครองสวดมนต์ภาวนาก็ทำบุญถวายเจ้าแม่กวนอิมกับหลวงพ่อโสธรดวงชะตาของคุณนะฮะสสิประภาจะดีมากนะครับมีพี่เขาฝากถามว่าคุณกุ้งกือถามว่าขอเลขงวดต่อไปด้วยฮะเลขงวดต่อไปเอาก็เลยพิมพ์ว่า431ขอพ่อกุมภันเลยจริงๆอ่ะพี่เขาได้431เต็มที่เทพองค์นี้เลยขอเลยผมไม่เก่งเรื่องหวยนะฮะบารมีของท่านเนี่ยนะฮะก็คือทำให้พ่อแม่พี่น้องถูกหวยกันเยอะแล้วเสียได้แล้วพวกคุณกุ้งกือเอาใหม่เนาะเอาใหม่เอาได้กับผมไม่ได้เลยบางทีผมก็ให้มัวๆซั่วๆไม่ได้เก่งด้านนี้นะพี่บอกอาจารย์อารมณ์ดีดูแล้วมีความสุขครับนี่หลวงพ่อท่านหลวงพ่อวัดเจ้าเจ็ดอ่ะหลวงพ่อประหลัดอนงท่านก็บอกว่างวดนี้มีอะไรเด็ดผมก็ให้ไป04นะ04ก็มันก็ยังไม่ได้เป๊ะนะฮะยังไม่ได้เป๊ะก็คือมันเอาแน่ไม่ได้นะฮะก็คือการให้ไปเนี่ยเราก็คนขอแล้วก็ให้เงินหน้าเอาใหม่แต่บอกว่าถ้าผิดถูกก็อย่ามาว่าอะไรผมเออบางทีเราไม่ได้เก่งอย่างนี้เนี่ยนะฮะเออแล้วตกลงว่าผีสิงว่าไงคะอาจารย์ผีสิงเนี่ยเราก็ไม่ได้กลัวจริงๆผีไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะผีเนี่ยเขาแบ่งเป็นชั้นกันนะหนักจากประสบการณ์เนี่ยที่ผมไปทำวิธีเนี่ยนะฮะคนโดนผีเข้าคนโดนไสยศาสตร์หรือคนโดนเจ้ากรรมในเวรผีเนี่ยเขาต้องแยกหลายชนิดเลยผีเนี่ยเอาคือสิ่งที่มองไม่เห็นเขาอาจจะแบ่งเป็นสัมภเวสีนี่ไม่น่ากลัวสัมภเวสีก็เหมือนคนแบบเราอะนะอาจจะใส่เสื้อดำๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขามาขอส่วนบุญเท่านั้นสัมภเวสีนี่ไม่น่ากลัวโหเขามาขอส่วนบุญอย่างเดียวขอบุญกุศลอย่างเดียว
นะเวลาเราเจอสัมภเวสีมาเนี่ยนะฮะเราก็เอาง่ายๆเลยสมมติพ่อแม่พี่น้องป่วยแต่ก่อนที่จะเจออ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้เป็นสัมภเวสีอาจารย์อันนี้หมายถึงว่าเอาสมมติคนไม่รู้ใช่แต่ถ้าไอคนที่ฝึกทางในเขาเห็นโอ้โหนะเขาสมมติเอางี้จะแนะนำพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยสมมติเรารู้สึกเราป่วยปวดหัวปวดหลังปวดตัวเนี่ยเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าะนะฮะแล้วก็บุญกรรมฐานของเราเนี่ยบุญกรรมฐานเกิดจากบุญที่เราฝึกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอนึกถึงพระพุทธเจ้าและบุญกรรมฐานขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือผู้ที่มาทำให้เราเจ็บป่วยเนี่ยโมทนาบุญไปด้วยเธอสาธุให้เราหายเจ็บหายป่วยแค่นี้นี่ก็เป็นง่ายๆเลยและถ้าเขาไม่ไปค่ะเขาไปไปแล้วก็ไปสังฆทานอาจจะใส่บาตรนะฮะการใส่บาตรที่ไม่ระบุองค์ใส่บาตรไม่ได้เรียกองค์นู้นองค์นี้องค์นั้นไม่จ่อจงเขาเรียกว่าสังฆทานนะครับหรือว่าก็ไปปล่อยปลาก็ได้ปลาช่อนปลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการปล่อยปลาก็ต่ออายุด้วยทำให้เรารวยด้วยนะฮะแล้วเราก็อุทิศให้กับนะฮะเจ้ากรรมในเวรนะฮะทั้งหมดน่ะหรือว่าผู้ที่ทำให้เราเจ็บปวดที่ตามจุดต่างๆที่เป็นอยู่เนี่ยก็ให้โมทนาบุญไปให้เราหายเจ็บหายป่วยนี่ก็เป็นพิธีง่ายๆเลยอาจารย์เราควรจะทำมันก็มีอีกเคสนึงที่ว่าอาจารย์เคยได้ยินไหมที่บอกว่าเจ้ากรรมแค้นมากอ่ะโดยแบบไม่ยอมให้อภัยอ่ะแล้วเขาจะเกิดทำให้แล้วเพราะเขาไม่ไปแล้วจะทำยังไงอันนี้ก็มีอยู่สองส่วนค่ะส่วนหนึ่งเขายอมเขาก็ไปเขาก็เกิดในภพภูมิที่ดีอีกส่วนหนึ่งเขาไม่ยอมนะไม่ยอมก็เชิญเลยเมืองมหาเศรษฐีเมื่อมหาเศรษฐีนะเดี๋ยวผมจะส่งวิญญาณให้นะส่งวิญญาณให้เจ้ากรรมในเวรแล้วถามว่าแล้วไปยังไงอ่ะนั่นแหละโคราชวันที่19เนี่ยเจอกันนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่ส่วนที่เจ้ากรรมในเวรเขาสิงหนักค่ะเขาไม่ยอมปล่อยใช่มันจะเหมือนกับว่าไปทำบุญก็ไม่หายไปนู่นไปนี่ก็ไม่หายอุทิศแล้วก็ไม่หายค่ะนะก็เชิญมาที่เมืองมหาเศรษฐีนะผมจะทำพิธีนะกับคณะเนี่ยนะก็ทำให้เห็นหลายเคสแล้วนี่หลายพันเคสแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผมนะฮะซูเปอร์บาทาบำบัด ที่จะต้องมาดูแลพ่อแม่พี่น้องนะฮะให้ฟรีที่เมืองมหาเศรษฐีนะมีท่านหนึ่งถามสุขภาพเป็นไงบ้างคะนะเจี๊ยบโชว์อะไรก็สักอย่างเนี่ยการเงินการงานดีนะแต่ระมัดระวังเรื่องระบบลูกตาหน่อยไม่ออกค่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้ค่ะระบบระมัดระวังระบบลูกตาหน่อยนะฮะเจ้ากรรมในเวรเขาก็จะเล่นที่ระบบลูกตาเราแต่ส่วนอื่นก็ดีหมดนะอันนี้ต้องแนะนำชำระหนี้สงฆ์ที่วัดสัก500แล้วก็เอาเงินเนี่ยเจี๊ยบโชคนั่นแหละไปชำระหนี้สงฆ์ที่วัดสัก500อุทิศเจ้ากรรมในเวรไปแล้วก็บูชาเจ้าแม่กวนอิมบ่อยๆก็จะดีนะฮะค่ะนะฮะทีนี้เราพูดถึงสัมภเวสีเนี่ยเขามาขอบุญเราเฉยๆค่ะนี่จำแนกผีแล้วนะโอ้โหสัมภเวสีอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกอสุรกายอสุรกายนี่มีฤทธิ์มากแน่นอนเลยค่ะมีอิทธิฤทธิ์สัมภเวสีนี่ขอบุญเฉยๆค่ะนะฮะไอตัวเขายังจะไม่รอดเลยเขาไม่มาแกล้งใครเขาขอบุญอย่างเดียวค่ะถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยอสุรกายอสุรกายนี่มีฤทธิ์มีอำนาจมากรักษาโรคยังได้เลยนะฮะแต่เขาสู้กำลังของเทวดาไม่ได้ะนะฮะเขาสวดอะไรบางทีเราสวดตามเขาสวดอะไรเขาสวดเราสวดอะไรเขาสวดตามถ้ามีอิทธิฤทธิ์บางทีแฝงคนเลยหลวงพ่อฤาษีบอกว่าบางทีร่างทรงใหญ่ๆเนี่ยอสูรกายมาแฝงยังไม่รู้ตัวเลยเขามีอิทธิฤทธิ์มากพวกนี้หลักเกณฑ์อย่างเดียวเนี่ยที่ประสบการณ์ของผมเลยเนี่ยที่ผมทำพิธีเนี่ยนะฮะที่เมืองมหาเศรษฐีเนี่ยทุกครั้งผมจะต้องมีการบวงสรวงก่อนพี่หมอสุขเนี่ยก็เหมือนพี่ชายผมเนี่ยพี่หมอสุขเนี่ยท่านก็จะไปจัดโต๊ะบวงสรวงข้างบนเลยค่ะข้างบนผมจะตั้งศาลไว้ก่อนเลยนะวางพวงจุ้ยตั้งศาลไว้ให้เรียบร้อยเลยศาลท้ามหาพรหมศาลพระแม่ธรณีศาลท้าเวสุวรรณนะฮะบวงสรวงตั้งศาลไว้เรียบร้อยนะเพื่อมีพลังอำนาจในการคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องประชาชนเสร็จแล้ววันเป่ายันวันที่19ช่วงเช้าพี่หมอสุขท่านก็ซื้อของบวงสรวงมาเป็นหมื่นๆเลยค่ะหัวหมูไก่ต้มใบสีต่างๆขึ้นมาแล้วท่านก็จัดโต๊ะบูชาเพราะท่านเก่งอยู่แล้วค่ะนะฮะต้องให้ตรงให้ถูกทิศด้วยใช่ไหมต้องให้ถูกทิศไก่ต้มทิศเหนือหัวหมูทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกตามสูตรหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำหลวงพ่อปานเลยใช่ค่ะหลวงพ่อฤาษีท่านเรียนมาจากหลวงพ่อปานวัดบานนมโคนะฮะทีนี้เมื่อจัดเสร็จปุ๊บพอลงมาข้างล่างพ่อแม่พี่น้องจับสายศีลนะพี่หมอสุขท่านสวดบวงสรวงเลยบทเท้ามหาราชทั้ง4บทชุมนุมเทวดา
อาราธนาสมเด็จองค์ปฐมมาสวดในพิธีบวงสรวงเสร็จแล้วผมก็เป่ายันมหาเศรษฐีผ่านสายสิญจน์ผมไม่ได้เป่าเองผมอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเป่าไปทุกท่านต้องจับสายสิญจน์กันด้วยทุกท่านจับสายสิญจน์นะฮะก็เพื่อให้ยันมหาเศรษฐีเนี่ยบารมีสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยไปสถิตในตัวแล้วเราก็เริ่มทําทีละคิวทีละคิวนะจากพ่อแม่พี่น้องที่ป่วยมาเนี่ยบางคนโดนอสุรกายเข้าสิงนะหลักเกณฑ์ของผมหลักการของผมเนี่ยสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนสื่อกับพระพุทธเจ้าสื่อกับเจ้ากรรมในเวรเขาก่อนว่าเขามีเวรมีกรรมอะไรนะครับถ้าเขามีอสุรกายเข้าสิงนะฮะเราก็ขอบารมีพระพุทธเจ้าและบุญกรรมฐานเราเนี่ยอุทิศให้เขาไปไม่ใช่ไปไล่เขาพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมีทำพิธีลักษณะเนี้ยผมก็ขอแนะนำเลยว่าให้อุทิศให้เขาไปเกิดเคยมีเคสที่แบบไม่ใช่ไปไล่เขาลูกศิษย์มาแล้วก็บอกว่าเคยไปแล้วก็เหมือนกับแป๊บนึงก็ออกอ่ะก็คือไปไล่เขาเขาก็ออกอ่ะแต่ว่าพอออกไปหน้าปากซอยเขาก็เข้ามาอ่ะนะใช่พูดผีปีศาจเนี่ยเราต้องดีกับเขาเขาแอบหน้าปากซอยเราต้องเคารพเขานะฮะเราต้องให้เกียรติเขานะฮะตกลงให้รักเขาหรือให้เกียรติเขาให้เกียรติเขาก็คือหนึ่งขอบารมีพ่อแม่ให้เกียรติเขาอาจารย์นี่จะไปกันเรื่อยแล้วอาจารย์บอกใช่ไหมจะขอบารมีพ่อแม่พี่น้องอุทิศไปใช่ขอบารมีพระพุทธเจ้าเอออาจารย์อ้อก็ชวนไปเรื่อยให้เกียรติที่เป็นแบบว่าให้เกียรติเขาเต่าอาจารย์เราสันติจะเล่าให้ฟังพูดปีพิศาจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นหลวงพ่อฤาษีเล่งดำท่านเตือนไว้ว่าอันตรายมากเราเล่นกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะเพราะนั้นสิ่งที่มองไม่เห็นที่สิงเราเนี่ยทำให้เราป่วยนะถ้ามาเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยผมก็จะอุทิศให้เขาโดยขอบารมีพระพุทธเจ้าและบารมีบุญกรรมฐานเพราะบุญกรรมฐานมันบุญใหญ่ดีไม่ดีบุญสังฆทานเขาไม่รับเลยหลวงพ่อฤาษีบอกว่าบางทีทำบุญเนี่ยทำสังฆทานไม่รู้กี่ถังเขาก็ไม่รับพออุทิศบุญกรรมฐานแป๊บเดียวเขารับเขาไปเกิดเลยหลวงพ่อบอกบุญกรรมฐานบุญกรรมฐานเป็นบุญใหญ่มากนะฮะเป็นบุญพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็มีบุญกรรมฐานค่ะเกิดจากอดีตชาติอาจจะเป็นพระเป็นแม่ชีปฏิบัติกันมาภาวนามาบุญมันบุญใหญ่มันไม่สูญสลายไปไหนนะก็อุทิศขอบารมีพระพุทธเจ้าด้วยแล้วบุญกรรมฐานเนี่ยอุทิศไปนะฮะหลายคนก็มองว่าบุญกรรมฐานคือยังไงทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกไปแล้วก็บุญจากที่เราสะสมมาในอดีตขอบารมีพระพุทธเจ้าและบุญกรรมฐานของเราอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรที่สิงในตัวเราทั้งหมดโมทนาบุญด้วยเถิดสาธุหมายถึงว่าบุญกรรมฐานเนี่ยการทำกรรมฐานก็คือการนั่งสมาธิใช่ไหมฮะนั่งนอนยืนเดินก็คือสมาธิหมดก็คือชาตินี้ก็ทำได้แต่อดีตชาติค่ะเมื่ออดีตชาติกับบุญปัจจุบันเนี่ยรวมกันเขาเรียกบุญกรรมฐานค่ะนะถ้าจะว่าให้ลึกๆเนี่ยมันไม่จำเป็นกันลึกขนาดนั้นค่ะนะถ้าจะลึกๆอ่ะบุญกรรมฐานตั้งแต่อดีตชาติต้นๆจนถึงปัจจุบันจะมีผลกับข้าพเจ้าเพียงไรขอให้ท่านโมทนามันยาวไปไหมเนี่ยยาวไปค่ะก็เอาขอบารมีพระพุทธเจ้าและบุญกรรมฐานของเราเนี่ยอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรที่อยู่ในตัวเราทั้งหมดเนี่ยพ่อแม่พี่น้องทำอย่างนี้ทุกครั้งที่ทุกครั้งเลยไม่จำเป็นต้องเจ็บต้องป่วยก็ทำได้ทีนี้ถ้าอันไหนสิงอยู่เอ้าอสุรกายสิงเจ้ากรรมในเวรสิงพญานาคที่มีฤทธิ์พญานาคนี่มีสองฝ่ายนะฝ่ายดีกับฝ่ายเกเรนะฮะฝ่ายดีเนี่ยและพญานาคนี่ฤทธิ์แรงที่สุดเลยนะผมจะบอกให้พ่อแม่พี่น้องจากการที่ผมสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นแสนๆท่านแล้วนะอายุตั้งแต่30ยันจะขึ้น47เนี่ยเป็นเวลาจะ17ปีแล้วเนี่ยนะฮะก็สงเคราะห์คนมาตั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยผมจะเจอกับบางท่านเนี่ยพญานาคสิงบางท่านอสุรกายสิงอสุรกายยังไม่เท่าไหร่ไอที่ยังไม่เท่าไหร่นี่แรงแล้วนะอสุรกายค่ะแต่ถ้าเจอพญานาคนี่เบอร์1เลยแล้วพญานาคต้องทำยังไงคะก็เหมือนกันขอบารมีพระพุทธเจ้าท่านก็ทุกองค์ก็ยอมพระพุทธเจ้าหมดแล้วก็บุญกรรมฐานอุทิศให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดที่เราเคยทำกรรมมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันนั่นแหละเราใช้ทำนองนั้นนี่จะเป็นเคล็ดลับเลยนะเคล็ดลับให้กับพ่อแม่พี่น้องเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนคนนั้นในสมัยก่อนอดีตชาติมาเนี่ยเขาบุญกรรมฐานเขาไม่เยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นเหตุให้เปิดเมืองมหาเศรษฐีไงเมื่อเปิดเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยก็เป็นตัวช่วยให้กับพ่อแม่พี่น้องถ้าเกิดมันไม่หายถึงว่าพ่อแม่พี่น้องก็ทำแล้วมันก็ยังไม่หายะนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็อุทิศเต็มที่แล้วมันก็ไม่หายก็เป็นพี่น้องเดินทางมาเลยมาหาลูกน้องอย่างผมเมื่อมีพ่อแม่พี่น้องก็ต้องมีลูกน้องอย่างผมก็มาเดี๋ยวพวกผมดูแลให้นะฮะเพราะเราจัดโต๊ะบวงสรวงเนี่ยเบื้องบนเนี่ยขอบารมีพระมาทุกองค์เลยสมเด็จองค์ปฐมมาเป็นประธานนะฮะเราก็สงเคราะห์ให้พ่อแม่พี่น้องฟรีมีโรงทานฟรีแล้วก็ได้บุญไปด้วยนะฮะก็ถือว่า
ผมลูกหลานก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องคนไทยทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมีเคสบุญกรรมฐานบุญหนึ่งนะคะเป็นเคสที่เกี่ยวกับในชาติก่อนๆเนี่ยเขาได้เคยหักคอแมวไว้อาจารย์เอท่านเคยบอกนะอาจารย์เอบอกไว้ในวิดีโอนะเพราะว่าพี่ผู้ชายคนนี้คือเดินกระเพกกระเพกกระเพกอย่างเงี้ยค่ะต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าพี่คนนี้เนี่ยสมัยอดีตชาติเนี่ยเคยหักคอแมวไว้แล้วก็อาจารย์ก็ได้อุทิศบุญกรรมฐานให้เดี๋ยวก่อนเราจะไปชมคลิปเดี๋ยวเราขอมาตอบ SMS สัก2ข้อความนะคะท่านที่เกิดวันที่12กันยา2512ปีละกาค่ะวันศุกร์นะจะสอบถามเรื่องการเงินแล้วก็สุขภาพการงานแล้วก็สุขภาพค่ะเนี่ยสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านบอกว่ามีโทษเรื่องแม่อยู่นะฮะไปกราบเท้าแม่หรือทำบุญกับแม่สัก500เนี่ยดวงชะตาจะดีนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนกับโทษเกี่ยวกับเรื่องอาจจะเถียงหรืออะไรเนี่ยทำนองลักษณะนั้นนะฮะมันก็เป็นโทษที่ติดกรรมมานะฮะเราก็ไปแก้ไขอย่างนี้ก่อนนอกนั้นดวงชะตาจะดีขึ้นมาทุกเรื่องเลยการเงินการงานความรักสุขภาพจะดีเพราะคนนี้เป็นคนดีมีน้ำใจอยู่แล้วและเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยนะฮะก็ถือว่าดวงดีอยู่นะครับให้นับถือช่วงเนี้ยฤาษีตาไฟพระสยามเทวาธิราชกับเจ้าแม่กุลอิมมาคุ้มครองเราก็สวดมนต์ภาวนาถวายพ่อฤาษีตาไฟเจ้าแม่กุลอิมเสด็จพ่อร5ดวงชะตาจะดีแน่นอนนะครับมีโอกาสไปปล่อยปลาชำระหนี้ส่งบ้างก็ควรจะทำการปล่อยปลาชำระหนี้ส่งนะพ่อแม่พี่น้องควรจะทำไปเรื่อยๆเราเห็นตู้วัดเนี่ยหลวงพ่อปานเนี่ยท่านเคยเตือนว่าเราชำระหนี้ส่งบ่อยๆบางทีเราไปวัดวาอารามเนี่ยไปได้ของวัดของนู่นของนี่แม้แต่เหยียบเม็ดทรงเม็ดทรายเข้ามาก็เป็นกรรมค่ะในการติดหนี้สงเนี่ยโทษหนักถึงอเวจีมหานรกเลยโหบางทีเหยียบนิดๆหน่อยๆไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยพ่อแม่พี่น้องไปวัดไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยทุกคนก็ไม่เข้าวัดจริงๆจ้าไปเข้าวัดได้แต่เราต้องบางทีเนี่ยเราไปได้เอาของวัดที่คณะสงฆ์ยังไม่อนุญาตมาเนี่ยหรือเม็ดทรงเม็ดทรายเม็ดอะไรที่เราเหยียบๆเนี่ยมันนี่สงฆ์ทั้งนั้นเลยเพราะของวัดเป็นของสูงท่านแนะนำโดยการที่ให้เราหยอดตู้ชำระนี่สงฆ์เนี่ยพ่อแม่พี่น้องการจะทำบุญเนี่ยง่ายนิดเดียวถ้าเราไปวัดเรามองดูก่อนเลยมีตู้ชำระนี่สงฆ์หรือเปล่าตู้นั้นแหละควรจะไปหยอดเลยกี่บาทก็ได้วิ่งเลยใช่ไหมคะอันดับหนึ่งเลยนะฮะมันจะทำให้เราพ้นนรกไปได้ง่ายๆและมันเป็นการล้างกรรมเราไปด้วยเพราะว่าสงฆ์เขาจะมาประชุมกันเลยเงินจากชำระหนี้สงฆ์เนี่ยคณะสงฆ์ทั้งวัดต้องประชุมกันนะจะเอาไปใช้ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะใช้เจ้าวาดไปใช้คนเดียวก็ตกนรกใช่ไหมหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีดำท่านบอกว่าอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งในวัดชำระหนี้สงฆ์ส่วนหนึ่งถ้าไปที่ตลาดเดินไปในตลาดเนี่ยนะฮะเห็นปลากวักมือแสบจังปลาดีปลาดีอาจารย์ช่วยรวย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 นะฮะเมื่อกี้ก็จุกแค่นี้อย่าดีอย่าเมินหนีนะฮะปลาในตลาดเขาจะฆ่าเราเอาไปปล่อยเนี่ยซื้อไปสักตัว2ตัว3ตัวก็ได้ตกลงซื้อปลาหรือซื้อคนฆ่าคะซื้อคนฆ่าเนี่ยเอาไปปล่อยต่อใช่แล้วก็ตามเอาปลาไปปล่อยอีกทีนึงนะเออทีนี้ปลาในตลาดเนี่ยมันจะมีอานิสงส์ยังไงรู้ไหมพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้บอกเรื่องชำระหนี้สงฆ์แล้วนะอานิสงส์ทำให้เราลอดพ้นจากอเวจีมหานรกนะฮะแล้วทำให้เจ้ากรรมในเวรชอบด้วยอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปเลยเจ้ากรรมในเวรชอบมากมันก็เหมือนการล้างกรรมอ่ะส่งเจ้ากรรมในเวรไปเอออันนี้บุญใหญ่เลยนะเพราะเขาเอาไปส่งไปประชุมกันทั้งวัดทีนี้อีกเรื่องนึงอานิสงส์ของการปล่อยปลาค่ะหลวงพ่อฤาษีลีนามท่านบอกว่ากรรมที่จะทำให้เราตายก่อนอายุขัยบางคนอายุ7ขวบตายแล้วโอ้8ขวบ9ขวบ10ขวบ20 30ตายแล้วกรรมเก่ามันวิ่งมาทันเพราะเราต้องทำบุญหนีกรรมไปเรื่อยๆเมื่อทำบุญหนีกรรมเราหยุดทำปุ๊บเจ้ากรรมมันมาปั๊บเลยมันทำหัวใจวายมันทำไหลตายมันทำให้เขาเรียกว่ายักคิ้วตายเนี่ยพ่อแม่เคยเห็นไหมไม่เคยเดี๋ยวผมจะทำท่ายักคิ้วตายก่อนนะเออมันทำยากมากมายเดี๋ยวพอพี่ทีมงานขอเตียงหน่อยขอเตียงเมื่อเราอ้าวกรรมเก่ามันมาวุบไวเขาเรียกภาษาบาลีเขาเรียกอุปฆาตกรรมหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกว่าอุปฆาตกรรมกรรมเก่ามันมาตัดรอนเขาเรียกกรรมก่อนเขาเรียกว่ากรรมก่อนอายุไขกรรมก่อนอายุไขเนี่ยแหละนะฮะนะมันมาตัดรอนทำให้เราตายค่ะท่านก็แนะนำว่าให้ปล่อยปลาไปปล่อยปลาซะค่ะมันจะทำให้เราต่ออายุค่ะ
แล้วอุทิศเจ้ากรรมในเวรไปพระฤาษีท่านผู้เช่นนั้นอุปฆาตกรรมนี่อันนี้เขาเรียกว่าหลวงพ่อฤาษีจากบทความหลวงพ่อฤาษีจากหนังสือท่านเลยค่ะกรรมเก่าเข้ามาตัดรอนทำให้เราตายนะนี่ก็บอกไป2เรื่องแล้วเคล็ดลับเรื่องโอ้หลายเรื่องแล้วนะฮะทีนี้ถามว่าเรามีว่างๆถ้าเราขี้เกียจนักขี้เกียจหนาคนเขาจะไปปล่อยปลาก็ฝากเขาไปค่ะเราขี้เกียจนักขี้เกียจหนาพ่อแม่พี่น้องก็ไปวัดแม่จ๋าพ่อจ๋าพี่จ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าพี่จ๋าแม่จ๋าอันนี้ไม่ใช่อันนี้อาจจะใช่ไหมแล้วแต่ว่าจะเรียกไงอาจารย์อาจจะเรียกไงก็ได้ฝากเงินไปช่วยไปทำบุญไปหยอดตู้ชำระนี้ส่งให้ผมหน่อยค่ะถ้าเราไม่มีเวลาถ้าเราไม่มีเวลานะเวลาอย่างนี้มันไม่มีแต่เวลาไปหาเมียน้อยมันมีโอ้ยตรงนี้แหละอาจารย์เดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวอะไรเฟี้ยงมาหรออาจารย์เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องอาจารย์ค่ะคุณกึ่งกูถามว่ามีท่านใดคุ้มครองบ้างคะควรบูชายังไงและต้องระวังอะไรบ้างคะใครนะคุณกุ้งกือค่ะถามว่ามีท่านใดคุ้มครองบ้างตอนนี้มีท้าวมหาพรหมกับเจ้าแม่กวนอิมมาคุ้มครองค่ะนะฮะแนะนำเลยนะแขวนเอาหลวงปู่ทวดมาแขวนไว้ค่ะแล้วก็ทำบุญถวายหลวงปู่ทวดเจ้าแม่กวนอิมกับท้าวมหาพรหมค่ะนะแล้วก็ไปปล่อยปลาช่อนสัก5ตัวดวงชะตาจะขึ้นเลยแล้วต้องระวังอะไรมั้ยคะระวังอะไรเป็นพิเศษมั้ยคะไม่ต้องระวังหรอกมีแต่คนจะระวังพี่เพราะพี่เป็นคนมีอำนาจอยู่แล้วนะฮะนะครับนะครับอีกท่านนึงนะคะเกิดวันศุกร์ที่11เมษายน2523ค่ะปีวอกค่ะดวงเป็นยังไงคะปีวอกนะฮะใช่ค่ะดวงชะตาตอนนี้เค้าเรียกรอเงินก้อนอยู่เงินก้อนกำลังจะมาแต่เราต้องอย่ารอเฉยๆให้เร่งทำบุญภาวนานั่งสมาธิสัก5นาที10นาทีจะภาวนาอะไรก็ได้แล้วแต่เราการภาวนาที่ได้หมดพุทโธยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังหรือจะเดินจงกรมก็ได้นะจิตใจก็ให้นึกถึงแต่ถ้าการภาวนาที่ดีที่สุดเนี่ยนั่งนอนยืนเดินก็ได้นะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยผมจะเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าการเป็นอรหันเนี่ยการเป็นพ่ออรหันมันไม่ได้เป็นของยากเลยหลวงพ่อฤาษีนิ่งนำท่านบอกว่าผู้หญิงเป็นพระอรหันต์นับไม่ถ้วนไม่จำเป็นต้องบวชในพุทธศาสนาทำยังไงคะเพียงแต่ว่าฝึกจิตอย่างเดียวถ้าผู้หญิงเป็นเนี่ยผู้ชายก็เป็นง่ายนะฮะถามอย่างเดียวก็คือเราเอาเนี่ยเราหาพระพุทธรูปเนี่ยเอาทางลัดดีกว่าที่สมเด็จองค์ปฐมมานิมิตเนี่ยหาพระพุทธรูปองค์สักเนี่ยที่บ้านมีองค์นี้อาจารย์องค์ไหนก็ได้มากอดนี่มาเพ่งเลยมากอดที่อกเนี่ยองค์สัก5นิ้วก็ได้ให้อย่างละ5นิ้วได้ไหมอาจารย์เพ่งนี่หันมาทางหน้านี่เพ่งทางหน้านี่พุทโธพุทโธพุทโธและนึกถึงพระพุทธรูปเนี่ยจิตมันก็จำเวลาไปไหนก็เอาท่านวางไว้เราอย่าเดินไปนะฮะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราบ้าเราอย่าอุ้มไปค่ะไม่ต้องอุ้มไปเราลืมตาหลับตาเราลองจินตนาการดูซิว่ายังเห็นภาพพระองค์นี้ที่เราเอามากอดไว้ไหมก็คือจับภาพท่านให้แม่นมองภาพกอดท่านให้แน่นเลยแล้วจิตมันจะจำไปเรื่อยๆจิตมันจะจำหลวงพ่อฤาษีเรื่องดังท่านบอกจิตมันจะมีสภาพจำถ้าตายปุ๊บเนี่ยวิญญาณออกจากร่างเนี่ยเราเท่ากับไปกอดพระพุทธเจ้าแล้วเป็นอรหันต์ทันทีอยู่กับท่านทันทีแค่นี้เนี่ยแค่นี้เองเราไปสอนใครก็รู้เรื่องลองทำดูดิว่าทำได้กันเปล่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าไปสอนคุณลูกคุณหลานไปหาพระมากอดภาวนาพุทโธพุทโธไปก็ได้นะแล้วก็นึกถึงพระเขาเรียกหลวงพ่อฤาษีบอกว่ากรรมฐานทั้ง40กองทั้งจริงๆอ่ะกรรมฐานกับมีทั้งหมด30กองค่ะกสิณมี10กองรวมกันเนี่ยเขาเรียกกรรมฐาน40นั่นแหละนะฮะทีนี้กรรมฐานที่เป็นเหตุให้เป็นอรหันต์ง่ายที่สุดเลยคือพุทธานุสติกรรมฐานท่านบอกว่านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ค่ะก็คือการมองพระค่ะเพ่งพระกอดพระนี่แหละง่ายแม่พ่อแม่พี่น้องไม่ได้ยากจะทำเลยง่ายนิดเดียวลองทำดูกันนะคะแต่อย่ากอดท่านออกไปข้างนอกนะแต่ไม่ใช่เห็นพ่อแม่พี่น้องพระสงฆ์ท่านเดินมาแต่เช้าไปชุดจีวรกอดเลยอาจารย์เอบอกให้กอดพระแล้วท่านหล่ออยู่แล้วไงพ่อแม่พี่น้องผู้หญิงวิ่งเลยปุ๊บก็ไปนี่แล้วบอกไม่บาปอาจารย์เอบอกอาจารย์เอบอกไม่ได้ก็อันนี้คือเป็นพระพุทธรูปนะฮะไม่ใช่พระสงฆ์จริงๆนะครับอันนี้ก็ได้เคล็ดลับอีกแล้วนะฮะโอเคก็อย่าลืมจับภาพพระนะคะเป็นสิ่งเพราะอะไรรู้ไหมพ่อแม่พี่น้องจิตก่อนตายจิตสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกกอดพระให้ชินเนี่ยจิตสุดท้ายเรานึกถึงอะไรอ่ะถ้าเราไม่นึกถึงว่าเรากอดพระพุทธรูปบ่อยๆนั่งนอนยืนเดินเราก็นึกว่าจินตนาการว่าเรากอดพระพุทธรูปเพ่งแต่พระพุทธรูปไปค่ะนะหลวงพ่อเก่งๆท่านก็บอกว่า
ก่อนตายใช่ไหมท่านจะบอกว่านึกถึงพระสิลูกใช่ไหมฮะแล้วท่านก็บอกพุทโธพุทโธสิลูกเห็นไหมมีใครบอกว่ากอดแมวสิลูก มีไหมนะคนป่วยหรือว่าคนจะตายกอดแมวสิลูกกอดหมูสิลูกแต่ว่าบางทีตอนที่คนใกล้ๆจะตายอ่ะเขาก็จะแบบบางคนเนี่ยป่วยแล้วว่าท่านฤาษีเนี่ยท่านจะบอกว่าเอาภาพพระพุทธรูปบางทีเอาภาพมาให้เขาเพ่งมองหรือพระพุทธรูปมาให้คนป่วยเพ่งเลยแต่ถ้าเราเอามาไว้ในโรงพยาบาลหรือในตั้งแต่ก่อนที่เราจะเจ็บป่วยก็จะดีกว่าใช่ไหมคะเพราะตอนนั้นน่ะเราที่เราจะตายเนี่ยเราต้องเจ็บป่วยแล้วค่ะไม่เห็นได้ยากเลยมากแล้วก็แม่พี่น้องก็ใช้ชีวิตปกตินะฮะทั้งคารวาสหรือได้หมดเลยนะฮะถ้าสดชื่นเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวเกี่ยวใช่ไหมก็คือใช้ชีวิตให้ปกติค่ะนะฮะบางคนก็อยากจะดูหนังฟังเพลงนะฮะเฮฮาปาร์ตี้ก็ทำไปแต่ว่างเนี่ยก็นึกว่าเรามาเพ่งพระพุทธรูปกอดพระพุทธรูปบ้างใช่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีฝึกไว้ว่าตายไปเนี่ยเราไปอยู่กับพระพุทธเจ้าค่ะเราก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเป็นพระอรหันต์อยู่กับท่านง่ายนิดเดียวหลวงพ่อฤาษีบอกผู้หญิงเป็นดับไปทั่วเลยเพราะว่าท่านจะสอนอย่างเงี้ยนะท่านบอกผู้หญิงไม่ค่อยสงสัยเท่าไหร่เอาก็เลือกเอาระหว่างจะนึกถึงพระหรือจะนึกถึงหมูหมากาไก่หรือจะนึกถึงสมบัติตอนตายนะฮะนึกถึงเอาจิตสุดท้ายนึกถึงสมบัตินี่ก็เป็นงูอีกอ่ะเพราะตายไปก็ไปไม่ได้งูก็มาเฝ้าสมบัติอีกอ่ะใช่ไหมฮะอ้าวก็เป็นเรื่องที่คารวะทุกคนทำได้หมดเลยใช่นะมันไม่จะต้องไปเข่งอะไรมากมายแล้วเป็นเขาเรียกเทคนิคในการทำนะในการทำก่อนที่จะเจ็บป่วยดีกว่าอ้าวแล้วอีกเรื่องนึงผมจะบอกสูตรสมุนไพรนะค่ะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็อย่าเชื่อนะฮะผมได้นิมิตมาว่ามีสมุนไพร4ชนิดเนี่ยแหละค่ะแล้วเอาไปกินเลยเอาไปปั่นนี่ง่ายๆเลยนะไปหามะกรูดมาสัก4ลูกค่ะนะมะกรูด4ลูกมะกรูดเลยนะฮะทั้งลูกเลยล้างให้สะอาดค่ะอาจารย์เอาขมิ้นชันมาอีกขมิ้นชันแง่งๆสีส้มเนี่ยซื้อในตลาดเยอะแยะเลยแล้วเป็นผงได้ไหมคะอาจารย์ผงก็ได้ใส่ให้เยอะกว่ามะกรูดหน่อยใส่ให้เยอะกว่ามะกรูดสัก2เท่าค่ะ2หรือ3เท่าก็ได้อีกอันนึงก็คือเกลือป่นเกลือป่นค่ะเกลือป่นใส่เข้าไปอีกหลายๆช้อนเลยค่ะนะให้มันเค็มๆเลยอีกอันนึงก็คือขิงแก่ขิงแก่นะไม่ใช่ขิงอ่อนนะขิงแก่มันจะมีฤทธิ์สรรพคุณแรงนะเรากิน4ชนิดเนี่ยเอามาใส่น้ำแล้วปั่นมูลิเนกบ่นเม็ดๆก็ไม่ต้องเอาออกอะค่ะไม่ต้องแล้วปั่นมูลิเนกเลยใส่น้ำด้วยค่ะไม่ต้องใส่น้ำเยอะปั่น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 เสร็จแล้วเข้าตู้เย็นค่ะเราก็มาตักกินเรื่อยๆตักกินเรื่อยๆเรื่อยได้ทุกเวลาเลยกินเยอะๆมันจะดีท็อกร่างกายเราเลยค่ะเดี๋ยวสังเกตพ่อแม่พี่น้องผิวเปลี่ยนเลยผิวเราจะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องผิวสีดำสีขาวสีได้ทุกผิวสีเลยค่ะจะมีออร่าออร่านี่เป็นมะกรูดอะไรอาจารย์จะเล่นอะไรแน่ๆเลยจะเล่นอะไรแน่ๆเลยเนี่ยเขาเรียกว่าดีท็อกมันจะขับถ่ายไงพ่อแม่พี่น้องมันเป็นการขับขับสารพิษอ่าทีนี้น่าจะใสขับถ่ายดีร่างกายแข็งแรงนะฮะแต่ถ้ากินแล้วท่านพ่อแม่พี่น้องผู้ชายเนี่ยแข็งแรงเกินไปอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะฮะอันนี้คือแค่ช่วยตัวเองไปค่ะอาจารย์แล้วผู้หญิงเนี่ยนะฮะคุณเห็นก็จะกระชับทุกสัดส่วนเลยค่ะมันเป็นเรื่องจริงลองทำดูลองพิสูจน์ค่ะต้องพิสูจน์ค่ะมะกรูดขิงแก่นะคะแล้วก็ขมิ้นแล้วก็เกลือค่ะอ้าวจำไว้จดสูตรนะมะกรูด1ลูกเอ้ยนั่นกูสักมะกรูดหลายๆลูกเลยขิงแก่ขมิ้นชันค่ะแล้วก็เกลือป่นถามว่ากินเพื่ออะไรอ่ะแล้วสรรพคุณมันเป็นยังไงอาจารย์เอบอกไล่หรือเปล่า อาจารย์เอจะบอกให้ไล่เลย ไม่ลาดเย็นนะ อ้าวขิงแก่เนี่ยนะฮะค่ะมันเป็นเพื่อนกับหญ้าอ่อนไม่ใช่ค่ะ วัวแก่อันนั้นวัวแก่กับหญ้าอ่อนไม่ใช่อาจารย์ขิงแก่ค่ะขิงแก่เนี่ยนะฮะขิงแก่เนี่ยสรรพคุณเนี่ยมันจะไปบำรุงเส้นพ่อแม่พี่น้องที่เป็นระบบเส้นเอ็นค่ะนะฮะ
เส้นเอ็นไม่กระดุกไม่กระดิกนะฮะหรือปวดเมื่อยในร่างกายเกี่ยวกับเส้นปวดเส้นทั้งปวงค่ะหรือเกี่ยวกับกระดูกพุนกระดูกเคลื่อนกระดูกอะไรเนี่ยนะเกี่ยวกับกระดูกบำรุงเส้นบำรุงกระดูกบำรุงเส้นเอ็นบำรุงกระดูกบำรุงกล้ามเนื้อสรรพคุณต้องขิงแก่ค่ะแล้วยิ่งถ้าขิงอายุ100กว่าปีอายุชราภาพมากๆค่ะยิ่งดีมั้ยจะช่วยเรื่องเส้นใช่มั้ยขิงจะช่วยเรื่องเส้นใช่มั้ยคะเส้นแล้วมากรูดนะกระดูกมากรูดนะคะมากรูดจะช่วยเรื่องปอดกับหัวใจบำรุงนะบำรุงปอดกับหัวใจพ่อแม่พี่น้องที่ยังจะไปใส่กล่องเนี่ยเป็นโรคหัวใจบ่อยๆเนี่ยค่ะไม่ต้องไปใส่กล่องกินก่อนกินมากรูดก่อนกินเนี่ยไปคั้นเนี่ยไปกินทั้งลูกเนี่ยดูซิว่าระบบปอดกับหัวใจท่านระบบการหายใจระบบปอดกับหัวใจท่านเนี่ยทำงานดีเป็นปกติไหมหายใจดีขึ้นไหมถ้าปกติแล้วไม่หายใจเร็วนะฮะก็แสดงว่าถูกต้องแล้วร่างกายท่านดีแล้วค่ะและไปของที่ผมบอกทุกชนิดเนี่ยนะค่ะปรุงอาหารเราทั้งนั้นเลยเห็นพี่ๆคนใต้ไหมเขาก็เอาอีกชนิดนึงเนี่ยที่จะบอกเนี่ยก็คือขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันหายากมากมันต้องค่อยๆไต่ไปเพราะมันต้องไปทางที่ชันใช่ไหมมันหาง่ายนิดเดียวขมิ้นชันสีส้มๆอ่ะค่ะขมิ้นชันน่ะจะสีส้มๆขมิ้นอ้อยจะสีเหลืองๆค่ะไม่ใช่นะฮะสีส้มๆเป็นแง่งๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยซื้อในตลาดเขาเรียกขมิ้นชันนี่มาทำแกงเหลืองไงพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมฮะทีนี้แล้วก็เกลือเห็นพ่อแม่พี่น้องแม่คนใต้เนี่ยเขากินขมิ้นชันสุขภาพเขาก็ดีแกงหลงแกงเหลืองอะไรนะถามว่าขมิ้นชันดียังไงบำรุงป้องกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคนที่เป็นตับเป็นไตเป็นโรคกระเพาะโรคลำไส้โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตจะสูงต่ำดำขาวได้หมดค่ะอุ้ยก็เรียกว่าอักเสบในตัวเนี่ยแมวจะมาแล้วอาจารย์เสบตรงไหนแมวจะมาแล้วแมวใช่แมวรออยู่แมวรออยู่อ่ะใช่เดี๋ยวจะสรุปแล้วอักเสบในตัวทั้งหมดก็กินขมิ้นชันค่ะอีกอันนึงก็คือเกลือเกลือค่ะอาจารย์เกลือเกลือนะไม่ใช่เกลือค่ะเกลือเกลือเนี่ยมันจะไปไล่ลมพี่ออกหมดเลยนะฮะกินน้ำให้มันเค็มๆเหมือนสปอนเซอร์มันจะไล่ลมนะฮะแล้วในนิมิตผมเนี่ยมันจะมีผลพวกเซลล์มะเร็งค่ะหรือว่าเซลล์เกี่ยวกับซีสเป็นพวกซีสพวกมะเร็งเนี่ยลองกินเกลือน้ำเกลือขับออกดูค่ะนะฮะว่ามันก็จะไล่เชื้อโรคออกไปโดยการขับถ่ายไงว่าง่ายๆเหอะอันนี้ก็เป็นสรรพคุณนะคะตั้งแต่ขิงมะกรูดเกลือแล้วก็ขมิ้นนะคะเดี๋ยวนะคะเมื่อสักครู่อ้อได้พูดถึงเรื่องแมวเดี๋ยวเราตอนนี้แมวรออยู่นานมากแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปหักคอแมวกันเลยค่ะเมืองมหาเศรษฐีโคราชนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานนะครับช่วยเปิด14นาทีโคราชและป่าทำงานอะไรครับป่าอธิบายเมื่อก่อนเป็นครูตอนนี้เกษียณอายุราชการแล้วนะเป็นครูป่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะสอนสอนที่เป็นหัวหน้าวิชาการเลยนะอาชีพครูเนี่ยเป็นอาชีพถ้าเราไม่มีครูเนี่ยเราเสร็จนะพี่ของสูงเนี่ยอาชีพครูเนี่ยแล้วครูเนี่ยเงินเดือนน้อยถูกต้องไหมพี่ต้องเสียสละนะสมัยก่อนเนี่ยใช่พี่ชายผมก็เป็นครูพี่สาวก็เป็นครูเลยรู้เลยไงว่าเออเป็นอาชีพแบบเสียสละจริงอ่ะทีนี้ถ้าครูเนี่ยเราจะปล่อยให้ครูง่อยได้ไหมเชื่อที่ไม่ได้ต้องให้ครูแข็งแรงกว่าคนปกติจริงไหมหน้าที่ผมนอกจากทำให้หายดีแล้วบางคนหายดีนะมาซ้ำดีไม่ดีร่างกายแข็งแรงกว่าคนปกติเป็นดูเป็นสาวที่มาไงโอ้หนาวไส้มาพาเดินให้ดูหน่อยดิต้องเดินดีครับพี่เป็นอะไรมาไว้ผมกันก่อนผมปวดสะโพกแล้วขาพอดีผมไปหาหมอที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะครับที่หมอให้ไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วก็วินิจฉัยโรคว่าเป็นกระดูกทับเส้นแน่นอนปวดสะโพกลงขาข้างไหนข้างขวาข้างเดียวครับลงข้างขวาคือเดินต้องถือไม้นี่เลยต้องถือไม้ครับเดินถือไม้เพราะอะไรเพราะความปวดหรือเพราะขามันอ่อนแรงมันปวดครับมันต้องช่วยพยุงมันจะปวดเกินถ้าขาขวาแตะพื้นมากมันจะปวดแล้วพี่เป็นมานานเท่าไหร่ครับประมาณเดือนกว่าแล้วทำงานเป็นครับก็ไม่ทราบสาเหตุอยู่ดีก็เป็นแต่ต้องเดินให้ผมดูดิ
เดินตัวเอียงหลังค่อมๆเอียงๆอย่างเงี้ยพี่ใช่ไหมเพราะว่าอยู่ท่านี้ก็จะไม่ค่อยปวดลองยืดตัวตรงแค่ปวดไหมแอนหลังปวดๆไหมอย่างนั้นใช่ครับแล้วเดินตรงๆปวดอ่านได้ไหมครับได้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 แค่กี่ก้าวจะมาหาหมอวันจันทร์เนี่ยหมอนัดมีนัดพบหมอวันจันทร์แล้วทีนี้ปวดมาเป็นเดือนละนะครับเดือนมันปวดสะโพกแล้วก็ลงตลอดเลยครับครับใช่ครับด้านข้างหรือด้านหลังครับด้านข้างข้างครับลงตลอดขานี้ถึงกระตุ้นเลยกระตุ้นไม่ชาหลังเท้าไหมครับครับชาที่เปิดกระชาตรงไหนครับแล้วตรงขาชาไม่ใช่แล้วหลังปวดไหมครับคือถ้าขาปวดเดียวหลังจะไม่ปวดมันก็จะสลับกันปวดหลังก่อนปวดหลังก่อนแล้วปวดหลังเมื่อจะเบาลงครับแล้วก็ต่อมาจะเริ่มปวดลงขาครับขึ้นขาครับโทษนะพี่อย่างนี้ปวดครับปวดลงขาเลยนะปวดลงขาลงขาปวดทั้งตัวอ่ะพี่หมอพี่ถ่ายว่าพี่หมอเขาให้ยาเสร็จแล้วกินยามานานยังผมมาหาหมอที่โรงพยาบาลค่ายสุรานี่สองครั้งก็ให้ไปถึงผู้สูงอายุก็ให้ยาแก้ปวดกับยาคลายกล้ามเนื้อมันกินตลอดก็ไม่ดีก็ไม่ดีขึ้นนะเก่าๆหาไหมพี่ถ้าเป็นผมดูพี่อย่างนี้เดินขนาดเดินกระเพงแล้วถือไม้อย่างนี้นะผมบอกเลยว่าจะเอาหายเร็วให้ผมจะเอาหายเร็วนะครับผมเอาหายช้าก็กินยาดูอาการไปสัก2เดือนก่อนก็ไม่หายแล้ววันนี้ต้องการที่ช่วยอะไรคืออยากให้มันดีขึ้นนะครับผมอยากให้มันดีขึ้นหน่อยมันดีกระดูกทำกระดูกวิ่งขาขึ้นกระดูกกระดูกขาทับประสาททับประสาทขาขึ้นก่อนเดินให้ผมดูหน่อยเดินหาที่หมออ่ะเดินหาที่หมอที่ก้าวเพราะงั้นเราดูพร้อมกันนะช้าครับถึงถอยหลังดิเดินมากระจิบเลยเดินช้าที่หมอต้องใช้ไม้เท้าจับด้วยถูกต้องไหมดิแล้วเจ็บปวดไหมนี่เขาบอกว่ากรรมเก่าคนนี้เป็นมากกว่าพี่อีกนะกรรมเก่าไม่ใช่กรรมเก่าเขาบอกว่ามันเกิดเจอจากกรรมเก่าพี่บอกหักคอแมวไปหักคอแมวเขาเรียกว่ากรรมเก่าชาที่เป็นมาไหมไม่เคยเห็นไหมมันมาไม่รู้กี่ชาถูกต้องไหมมันเกิดจากกรรมเก่าถูกต้องไหมทีนี้เวลาใช้พิธีพลังจิตใช่ไหมพี่แมวหลุดเข้าปากใช่ไหมผมจะต้องอุทิศให้แมวก่อนใช่ไหมแล้วก็ใช้พลังจิตให้ท่านเกิดก่อนนะถูกไหมเพราะแมวเขาสิงอยู่ทำให้เรากระผมกระเบงกระผมกระเบงทุกคนเนี่ยหลวงปู่ตื้อท่านเคยเป็นโตนเลยหลวงปู่ตื้อศักดิ์สิทธิ์มากท่านเคยเป็นโตนเลยนะแล้วพวกเราจะเหลืออะไรอ่ะผีชาใช่ไหมพี่ก็อาจจะเป็นมหาโตนกันนะจริงไหมก็ไม่รู้ก็ไม่มีใครสอนเราเลยพระพุทธเจ้าใช่ไหมบางชาติท่านก็ไม่มาจริงไหมเขาเรียกจับว่างใช่ไหมจับว่างพระพุทธเจ้าก็ไม่มาสอนเราใช่ไหมรู้สึกว่าจับว่างท่านก็ไม่มาบางทีก็ปัดเช็คกับพระพุทธเจ้าเข้ามาพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะทำพิธีให้ดูที่จะเดินต่อไหมมาเลยคว่ำเลยเดี๋ยวผมจะพูดน้ำมนต์เกี่ยวเหมือนเดิมขออนุญาตเกี่ยวได้ไหมเนี่ยผมขออนุญาตทุกคนเลยนะถูกต้องไหมฮะแล้วก็ติดไว้เนี่ยอย่างการเกณฑ์ก็เนี่ยผู้พอรับการแก้กรรมทุกท่านยอมอนุญาตให้เปิดข้อมูลในการแก้กรรมได้ใช่ไหมที่เห็นข้อความเนี่ยใช่ครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกนะฮะใช่ไหมลูกเขาจะได้รู้ว่าคนไทยดีใช่ไหมมีที่ทำให้หายปีหายป่วยทั่วโลกปีมีโรงพยาบาลปีใช่ไหมเอาแยกเกียร์นะป่านะปวดตรงไหนอ่ะป่ะผมก็ปวดที่แอลเอ๊ะขั้นตอนอุทิศเอ๊ะแมวเป็นเกิดก่อนแล้วท่านเกียรติท่านแมวนะเมื่ออุทิศแล้วหลวงพ่อฤาษีที่นานท่านมีความเชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดเนี่ยมันเกิดจากศีลข้อที่หนึ่งการเจ็บปวดไข้ไม่สบายท่านบอกเลยนะเกิดจากศีลข้อที่หนึ่งอดีตมันอาจไปปาณาติบาตของเขาข้อที่หนึ่งศีลข้อที่หนึ่งเลยปาณาติบาตถ้าเคยฆ่าเขาเพราะนั้นเราอาจจะเคยหักคอแมวในอดีตใช่ไหมนี่ตรงมือเจ้าป้าเลยนะ
จน้อยจะพูดนะครับให้พี่ตอนก่อนนี่พี่ของท่านเลยนะดูแลพ่อแม่พี่น้องมาโดยตลอดนะฮะเดี๋ยววันนี้ท่านก็ท่านเอาอะไรมาใหม่เอาข้าวกลางวันมาโอ้เรื่องข้าวกลางวันมาปกมือท่านหน่อยนะนี่เชฟเต้าคนสวยของเราขอบคุณมากนะครับขอบคุณเชฟเต้านะเจ้าของร้านเจ๊น้อยจะพูดอันดับหนึ่งของโคราชนะอาหารอีสานหลากหลายรสใช่ไหมจะทำไงต่อเดี๋ยวเราให้ตอบคุณท่านผู้ชมต่อเลยขอบารมีพระพุทธเจ้าองค์แรกให้ท่านมาใช่ไหมสมพรให้มานี่อะไรอ่ะบอกทำป่ะมาไงอ่ะมาพี่ขอออกนิดนึงได้ไหมนะขอสับด้วยโอเคขออนุญาตนะป่ะนะยากเดือดหัวหน่อยได้ไหมต้องทำทั้งตัวเลยไงพี่จะได้หายป่วยทั้งตัวดีนะพี่นะทำจุดเดียวไม่ได้มาได้ดีก็ต้องทำด้วยนะบางคนสงสัยกูปวดขาเลยข้อหลังกูมันเป็นพลังจิตบางทีมันจับโรคหัวเลยไงพี่หมอนี่หายเลยปวดตรงนี้ใช่ไหมพี่หมอข้างขวาปวดข้างขวาสะโพกมันลงตลอดข้างขวาครับแล้วก็นี่เป็นภรรยาของผมต้องไหมดูแลภรรยาจากพ่อก็ซักเสื้อซักผ้าเนี่ยแล้วแล้วก็ดูแลหมดอันนี้ฝั่งขวาขวานี่หรอคนตรงแล้วทีเนี้ยเส้นที่ขาที่มันไม่ได้ออกกำลังกายอ่ะมันต้องยืดอ่ะเดินเลือดไม่ได้วิ่งอ่ะเป็นไงถ้าใครชอบปรบมือหน่อยนะเห็นไหมปาฏิหาริย์จริงที่บอกถ้ามีความเชื่อความศรัทธาในพ่อของเราพระพุทธเจ้าพวกเราทุกคนท่านก็แสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นจริงไหมเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ปวดใครอ่ะให้เส้นมันเข้าที่ด้วยครับเห็นไหมแล้วนี่หมอฝรั่งจะสู้แล้วได้ไหมพี่ปีชาใช่ไหมเราต้องลีลามากเตะปุ๊บ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 นะหายไหมแต่อย่าไปทำเล่นนะหนูเตะตามท่าตามเอมาผู้เตะที่บ้านปุ๊บ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 หรือหัวไปเตะเมียบอกว่าเอ้าองลงเข้าไปได้โอกาสพี่บอกมีเยอะนะองลงเป็นจอมมาบ้าทาบปัดอาจารย์เอกา
าทิตย์องลงต้องเดินดีขึ้นแล้วค่ะเป็นไงอ่ะมันจะได้ไปให้รู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นปกติแล้วครับให้ความรู้สึกเหมือนเดินไปรู้เดินอย่างเงี้ยเอาลงเสียวอยู่เสียวไม่เป็นไรเสียวไม่เป็นไรเสียวปวดเสียวแต่มีปวดไปอ้าวให้กี่เปอร์เซ็นต์จากศูนย์ถึงร้อยคูณเลยครับจาก 80% อ้าว 80% เยอะจังคุณหน่อยครับคุณถึงนี่แล้ว 80% ผมถามนิดนึงกินยามา2เดือนใช่ไหมกินยามา2เดือนกับตัวการเองหีบกับเตะเนี่ยในช่วงแค่ไม่กี่นาทีครับไม่กี่นาทีต่างก็ต่างมากครับผมเดินไม่ได้เลยตอนนั้นปวดเลยกินยาก็ยังปวดเดินในเท้าเลยอันนี้คือตั้งใจว่าจะให้หมอผ่าให้ตั้งใจว่าจะนัดวันจันทร์ที่จะให้ผ่าแล้วตอนนี้พี่หวังคิดว่ายังไงพี่ยังไงอย่างเราลองเดินดูสักรอบหนึ่งกันให้ดีเพราะว่าบางทีคนไข้อย่างเงี้ยหลังที่อาจารย์เหยียบให้หรือเตะให้เนี่ยตอนแรกบางทีอาจจะได้ผลแค่นี้แต่พอก็ไประยะหนึ่งอ่ะการขอว่ายันที่ลงไปในตัวหรือวิ่งไปทั้งตัวผลมันจะดีขึ้นเรื่อยๆตามเวลาเหมือนกับเราใช้ยาใหม่ๆได้ดีขึ้นแค่นี้แต่ว่าสักพักมันจะดีเพราะพลังของยันของพุทธคุณของลิ้นเนี่ยก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆให้เวลาสักนิดนึงพี่ถึงต้องให้เดินอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตอย่างที่พี่หมอประโยคเนี่ยวันจันทร์จะมาผ่านะถามใจคิดอ่ะคิดก่อนเอาตัวเองดิอย่าไปคิดถึงใครผมก็ต้องกลับไปพูดกับท่านวันนี้ว่าผมเดินอย่างโยกเองก็ผมจะไม่ผ่านลองดูก็ได้นะพี่นะวันจันทร์มาดูกันอีกทีก็ได้นะวิ่งกันวิ่งกันวิ่งกันผมก็เดินก็ยกขาขึ้นไม่ได้เลยครับก็ยกขาได้โอ้ยถือว่าอัศจรรย์มั้ยครับแล้วต้องคิดว่านี่อัศจรรย์นะครับผมกูหายแล้วกูจะมาผ่านอีกไอ้เหี้ยมีการคนนี่บางคนกูเคยเจอคนไข้หายแล้วยังมาขอผ่ามีนะผมบอกไม่น่าจะผ่าทำไมอ่ะผ่าเพราะกลัวมันจะเป็นใหม่เลยผ่าอันนี้ก่อนที่มันไม่พูดอย่างนี้จริงๆผมก็บอกเฮ้ยมันไม่มีหรอกแต่ว่าหายต้องไม่ผ่ามันเป็นใหม่ก็ให้ว่ากันใหม่เอาดิเดี๋ยวผมถามพี่ก่อนเอ๊ะความเปลี่ยนแปลงคือพี่ยกขาไม่ได้เลยจริงไหมทำไมทายทุกอ่ะเมื่อกี้พี่ยกขาได้จริงป่ะยกได้งงไหมไม่เคยงงเอาแค่ยกขนาดนี้นะพี่ว่าความเห็นของอาจารย์แต่ละท่านพูดต้องเรียกอาจารย์นะพูดไปพี่น้องเองว่าอาจารย์แต่ละท่านคิดว่าคุณจะไปผ่าไหมครับอันนี้ก็เป็นพี่คนหนึ่งนะฮะที่เป็นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ก็มาเมืองมหาเศรษฐีเป็นหนึ่งใน 2-3,000 เคสนะใช่ค่ะนะฮะที่เขาหายดีเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็เป็นปกติแล้วนะฮะสำหรับพ่อแม่พี่น้องอย่าปล่อยให้เราป่วยทุกโรคนะฮะป่วยเป็นโรคอะไรรีบมานะฮะเรามีบริการให้ท่านฟรีมีโรงทานฟรีพบกัน19สิงหาคมนี้นะฮะวันเสาร์นี้แหละนะฮะแล้วก็บางคนเนี่ยนะฮะก็ถามว่าถ้าไม่ป่วยมีคนถามว่าไม่ป่วยเนี่ยมาเสริมพลังได้ไหมมาอัดพลังจิตเพื่อให้สุขภาพข้างในดีข้างในแน่นเครื่องในมันฟิตแน่นกระชับทำได้นะฮะเราก็ทำให้ฟรีก็คือมันเป็นคอร์สที่เราดูแลเราเอาพลังจิตเนี่ยอัดไปในร่างกายท่านนะฮะทำให้ท่านสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะมีออร่านะฮะเราก็ทำให้ฟรีอีกนะฮะที่เมืองมหาเศรษฐีโคราชนะฮะบางคนก็มาลงณหน้าทองบางคนก็มาดูหมอมาทานข้าวฟรีด้วยทานข้าวฟรีมาคุยกันเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันนะฮะทุกคนเราอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนมีความสุขใช่ค่ะไม่มีความทุกข์นะฮะก็ถ้ามาไม่ถูกก็โทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์อาจารย์เอนะคะ0874500111นะคะแล้วก็เบอร์อ้อนะคะ0824509991ค่ะ0874500111กับ0824509991ค่ะอันนี้โทรเข้ามาปรึกษาดูหมอให้ฟรีตลอดชีวิตนะสบายใจได้นะฮะค่ะอาจารย์คะครับอาจารย์ว่าไงคะว่าอาจารย์อ้อว่าไงมี SMS ค่ะถามว่าจะให้ดูบ้านให้หน่อยค่ะบ้านเลขที่227/10หมู่7ค่ะอันนี้บอกไปแล้วเมื่อกี้ป่ะบอกไปแล้วค่ะบอกมาที่อ้อค่ะอาจารย์อ้อถามอาจารย์อันนี้ก็คือบ้านนี้นะฮะมีท้าวมหาพรหมใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วเมื่อกี้บอกมีอะไรนะท้าวเวสสุวรรณใช่ไหมท้าวเวสสุวรรณใช่ค่ะบ้านนี้มีท้าวมหาพรหมกับท้าวเวสสุวรรณคุ้มครองนะฮะเราควรจะตั้งศาลท้าวมหาพรหมกับท้าวเวสสุวรรณไว้2ศาลทำให้บ้านนี้จะร่ำจะรวยการตั้งศาลท้าวมหาพรหมเนี่ยความสูงเนี่ย
ถ้ามหาพรหมต้องมีขาเดียวนะค่ะขาเดียวแล้วก็หน้าเปิดทั้ง4ทิศนะฮะส่วนท้าวเวสสุวรรณเนี่ยต้องมี4ขาหรือ6ขาอ้าวหมดเวลาแล้วพี่ๆทีมงานบอกขอสมเด็จองค์ปฐมปามหาเศรษฐีขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนร่ำรวยมีความสุขหมดหนี้หมดสินกันพบกันใหม่นะฮะพฤหัสหน้าค่ะ Channel 8 Thailand 6โมงถึง2ทุ่มสำหรับวันเสาร์นี้ผมเดินทางไปนะฮะช่วงเช้าลงทะเบียนแต่เช้าเลยจะดูแลทุกท่านจนกว่าจะจบเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะธรรมะพระพุทธศาสนาลิโตสุทัยฮะ